ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ท่านพระสารีบุตรฟังถึงปุพพจริยาคุณคุณที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเนี่ยเกิดในตระกูลมหาศาลอันประเสริฐสุดอยู่ในพระนครพรหมวัฒนะในการนั้นเราเห็นสัตว์โลกเป็นผู้ถูกความมืดครอบงำจิตของเรานี้เบื่อหน่ายจากภพเหมือนช้างถูกสับด้วยกำลังฉะนั้นเราจึงเห็นความลามกคือเห็นบาปต่างๆหลายอย่างจึงคิดอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่เราจึงจะออกไปจากเรือนแล้วเข้าไปป่าได้แม้ในการนั้นพวกญาติก็เชื้อเชิญเราด้วยกามโภคะทั้งหลายเราได้บอกความพอใจแม้แก่พวกเขาเหล่านั้นว่าอย่าเชื้อเชิญเราด้วยสิ่งเหล่านั้นเลยน้องชายของเราเป็นบัณฑิตชื่อว่านันทะแม้เขาก็ศึกษาตามเราชอบใจในบรรพชาคือการบวชแม้ในการนั้นเราคือโสนบัณฑิตนันทบัณฑิตและมารดาบิดาทั้งสองของเราก็ละทิ้งโภคสมบัติทั้งหลายแล้วเข้าป่าใหญ่ชนิดแลนี่ก็พูดถึงจริยาที่ผู้ที่เห็นภายในวัตตะเห็นภายในบาปอกุศลธรรมทั้งหลายมีจิตใจน้อมไปเพื่อความพ้นทุกข์ในเรื่องนี้นะพูดถึงพระโพธิสัตว์ที่เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลแล้วก็มีสมบัติถึง80โกฏเป็นผู้เลิศด้วยความเป็นผู้สูงด้วยอภิชาตบุตรเป็นผู้ประเสริฐโดยความเป็นผู้มีวิชาก็เกิดในตระกูลสูงตระกูลใหญ่ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่เรียนจบวิชาความรู้ทั้งหมดได้ยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจุติจากพรหมโลกบังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งมีสมบัติ80โกฏในพรหมวัฒนนครก็คือนครพาราณสีนั่นแหละแต่บางยุคก็มีชื่อเปลี่ยนไปในวันตั้งชื่อกุมาร นั้นมารดาบิดาก็ตั้งชื่อว่าโสนกุมารนะโสนะครั้นโสนกุมารเดินได้สัตว์อื่นจุติจากพรหมโลกได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาพระโพธิสัตว์ชื่อว่านันทกุมารในกลับเดียวกันนี้พระนนท์ท่านก็ไปพรหมโลกเหมือนกันนะเพิ่งเห็นว่าพระนนท์ท่านก็ไปพรหมโลกเหมือนกันในกลับนี้พระโพธิสัตว์หรือพระอนุนเป็นต้นท่านเกิดในพรหมโลกแล้วก็ไม่ใช่อยู่น้อยๆพันจากสังเกตในชาดกในจริยาปิฎกจะเห็นว่ากลับหนึ่งนี่นานจริงๆเมื่อก่อนนี้เราคิดไม่ออกว่ากลับหนึ่งมันนานยังไงก็คือขึ้นจากเทวโลกมนุษย์โลกพรหมโลกเวียนไปเวียนมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบกลับก็ยังไม่หมดไม่สิ้นพันความเนิ่นนานความยาวนานของกลับนั้นยาวจริงๆมารดาบิดาเห็นรูปสมบัติของบุตรทั้งสองผู้เจริญวัยเรียนพระเวทสำเร็จศิลปะทุกอย่างร่าเริงยินดีคิดว่าเราจะผูกพันให้อยู่ครองเรือนอันเมื่อลูกชายทั้งสองคนทั้งโสนกุมารทั้งนันทกุมารร่ำเรียนวิชาจนจบศิลปะวิทยาทุกอย่างแล้วก็เป็นคนรูปงามก็ปรารถนาจะให้ครองเรือนก็เลยกล่าวกับโสนกุมารผู้พี่ชายก่อนว่าลูกรักพ่อแม่จักนำทาริกาจากตระกูลที่สมควรมาให้ลูกจงปกครองสมบัติเถิดพระโพธิสัตว์กล่าวว่าลูกไม่ต้องการจะอยู่ครองเรือนลูกจะปฏิบัติพ่อแม่จนตลอดชีวิตเมื่อพ่อแม่ล่วงลับแล้วลูกจักบวชในการนั้นพบทั้งสามได้ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์เหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้และเหมือนอยู่ในหลุมฐานเพลิงอันหนึ่งโดยความพิเศษอย่างยิ่งพระมหาสัตว์มีอัธยาศัยในเนกขัมมะได้น้อมใจไปในการบวชคือปกตินี้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะความเป็นอยู่แต่ละวันของท่านหรือชีวิตที่เป็นไปเนี่ยเหมือนกับอยู่บ้านที่กำลังถูกไฟไหม้นะซึ่งถูกไฟคือชาติไฟคือชรามรณะเป็นต้นทุกอย่างก็เป็นสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสนี่แผดเผา
เหมือนกับอยู่ในหลุมฐานเพลิงที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเนี่ยนะร้อนระอุไปหมดเนี่ยนะก็จริงนะว่าใครที่อยู่ในโลกเนี่ยนะคนที่จะมีความสงบร่มเย็นทางจิตใจนี่หายากโดยมากไม่ร้อนใจเรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหมดไปเรื่องใหม่ก็เข้ามามีเรื่องให้ลำบากใจไปเรื่อยไม่มีจบมันชีวิตจึงเหมือนอยู่ด้วยอยู่ในหลุมฐานเพลิงเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ถูกย่างสดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็เร่าร้อนจนไม่สามารถจะอยู่นิ่งๆอย่างมีความสุขได้แม้แต่วันเดียวเนี่ยนะอาจสักครึ่งชั่วโมงอาจจะพอได้เนี่ยนะแต่ว่านานๆเนี่ยนั่งนิ่งๆนั่งอย่างมีความสุขนั่งอย่างสบายใจนั่งอย่างเป็นผู้ที่มีเจริญกุศลธรรมเจริญอย่างดีอย่างเดียวนี่หายากเต็มทีเพราะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นพระองค์ตรัสว่าในโลกเนี่ยนะมันไม่ใช่เพิ่งเป็นอย่างนี้แต่ขณะนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนในการก่อนก็เป็นอย่างนี้ในอนาคตต่อไปโลกทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็มองเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้นะชีวิตอัตภาพที่เกิดมาก็เดินคือว่าเดินไปสู่ชราและมรณะแล้วก็ทั้งที่เดินไปสู่ชราและมรณะแทนที่จะสบายเปล่าเหมือนกับว่าป่วยแล้วก็ยังไม่ได้สบายอะไรก็เร่าร้อนอยู่นั่นแหละขณะเดียวกันนั้นท่านเห็นว่าการออกเป็นสิ่งดีที่สุดเนี่ยนะไม่ได้เห็นคุณว่าการอยู่เฝ้าวัฏฏะนี่มันดีตรงไหนมองเห็นว่าการออกจากวัฏฏะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั้นอัธยาศัยของท่านจึงน้อมไปเพื่อการออกเรียกว่าไอ้คำว่าออกนี่คือออกจากวัฏฏะเรียกว่าเนกขัมมะเนี่ยนะมารดาบิดาไม่ทราบความประสงค์ไม่รู้ความต้องการของพระโพธิสัตว์ก็กล่าวอยู่บ่อยๆขอร้องอยู่นั่นแหละก็ไม่เห็นก็ไม่ทำใจของพระโพธิสัตว์ให้เห็นดีเห็นงามไปได้จริงๆก็มีอัธยาศัยที่จะโอวาทแนะนำลูกเอ้ยธรรมดาการชีวิตมันต้องมีการครองเรือนเป็นต้นเนี่ยนะก็พูดถึงอานิสงส์ของการครองเรือนโดยประการทั้งปวงเท่าที่พ่อแม่เห็นอธิบายให้ลูกฟังทุกประการแต่ลูกก็ไม่เอาด้วยเนี่ยนะสรุปว่าทำยังไงก็ไม่เห็นดีเห็นงามตามพ่อแม่ก็เลยเรียกนันทกุมารผู้น้องชายกล่าวว่าลูกรักถ้าเช่นนั้นลูกจงปกครองทรัพย์สมบัติเถิดนันทกุมารนั้นก็พูดว่าลูกไม่เอาศีรษะรับน้ำลายที่พี่ชายของลูกถมทิ้งไม่รอกนะเพราะว่าสมบัติเหล่านี้มันยกให้พี่มาก่อนพี่เขามาเอาทำไมลูกต้องเอาหัวไปรับด้วยว่างั้นเอาไปทูลรับอะไรน้ำเสลดน้ำลายอย่างนั้นแม้ลูกก็จะบวชกับพี่ชายเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วมีลูกชายสองคนสมบัติมากมายลูกชายทั้งคู่ไม่แต่งงานเนี่ยนะพ่อแม่นี่ก็แม่ทุกข์เหมือนกันนะแล้วก็โอวาทสั่งสอนแนะนำลูกหลายอย่างด้วยกันลูกก็ไม่ยอมสรุปว่าไม่มีใครต้องการเลยมีแต่คนอยากจะออกมารดาบิดาจึงคิดว่าคนหนุ่มๆเหล่านี้ยังละกามทั้งหลายได้อย่างนี้ก็ทำไมเราจะละไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะบวชเหมือนกันนะก็คือคนที่คิดอะไรที่มองแบบใกล้ๆเนี่ยนะก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะการออกจากกามการออกจากภพการไปบวชเป็นต้นดีอย่างไรแต่ถ้าหากว่ามองไกลๆแล้วจะเห็นชัดว่าไอ้การหมกมุ่นเพลิดเพลินในทรัพย์ทั้งหลายซึ่งในตอนต้นเนี่ยน่าเพลิดเพลินเจริญใจก็จริงแต่ในตอนปลายในบั้นปลายนะมันนำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งความเร่าร้อนไปหมดนั่นแหละที่แน่ๆก็คือถ้ามีอะไรนะสิ่งที่เราแสวงหาโดยเฉพาะทรัพย์สมบัติเนี่ยนะแสวงหาการสร้างเรือนเนี่ยนะอย่างสมมติลงเรือนกำลังสร้างบ้านอยู่ตอนเนี้ยเอาไหมถ้าก่อนจะจุติคิดถึงบ้านที่กำลังเวียนไปเฝ้าไปทุกอาทิตย์ไปบ่อยเหลือเกินเนี่ยนะไปเที่ยวแล้วมีบ้านอันนั้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะเที่ยวไปเที่ยวมามีบ้านเป็นอารมณ์ชาติหน้าเอาไหมลงเรือนนะเกิดเฝ้าอยู่ตรงนั้นไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราแสวงหาที่เรียกว่าทุ่มเทเหลือเกินเนี่ยนะบอกมันดูดีไปหมดเลยอ่ะแต่ถามว่ามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วตายเอาไหมเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้มีเสื้อผ้างามๆสักชุดหนึ่งได้เสื้อผ้าอันงามอันนั้นมีผ้านั้นเป็นอารมณ์ชาติหน้าเอาไหมไม่เอาอีกนั่นแหละแสวงหากว่าจะได้รถสักคันหนึ่งนะเอาไหมตายคารถเลยอย่างเงี้ยตายเฝ้ารถเลยเป็นต้นนะสรุปว่าไอ้ที่หาจริงๆหาไปทำไมเอา
ก็เหมือนกับว่าทุ่มเทเหลือเกินแสวงหาสละทุกอย่างทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแลกสิ่งนั้นในที่สุดก็บอกว่าไม่เอาอีกแล้วทำไมไม่ออกตั้งแต่แรกเลยล่ะฉันใดก็ดีผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์เนี่ยนะเขาจึงเห็นว่าในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เป็นแก่นสารอะไรที่แท้จริงก็เลยมีใจคิดแต่จะออกนี่พ่อแม่เนี่ยเจอลูกที่มีอัธยาศัยนักบวชไอการส่องเสพเกี่ยวข้องกับผู้เป็นเช่นใดก็จะเป็นเช่นนั้นลูกทั้งคู่ก็แม้รอแต่พ่อแม่ตายอย่างเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยที่จะยังไม่บวชนี่ก็เพราะว่าพ่อแม่ไม่ตายสักทีถ้าพ่อแม่ตายก็จะไปบวชแล้วบางทีพ่อแม่ก็คิดมากเหมือนกันนะไอ้จริงๆไอ้ที่เขาอยู่นี่ก็เพราะเรามีชีวิตเพราะฉะนั้นลูกเรายังคิดจะบวชเราก็บวช ด้วยดีกว่าก็เลยบอกกับลูกว่าลูกรักประโยชน์อะไรของลูกที่จะบวชต่อเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปพ่อแม่ก็จะบวชพร้อมกับลูกด้วยแล้วให้สิ่งที่ควรจะให้แก่พวกญาติทรัพย์สมบัติดีมีค่าอันใดที่เหมาะแก่ญาติก็ยกให้ญาติไปส่วนพวกทาสกรรมกรก็ปลดให้เป็นไทยเนี่ยนะให้พระราชาปลดเป็นไทยสละทรัพย์ทั้งหมดบริจาคมหาทานก็อย่างที่กล่าวว่าทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราไม่จากมันก็จากเราสรุปว่าเราจากพร้อมกันหรือว่าเอายังไงดีเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะตายคาซากบ้านตายคาซากเรือนหมายความว่าโหแสวงหาเพื่อให้มีบ้านเรือนแล้วบ้านถูกไฟไหม้ตายพร้อมเจ้าของเลยนะเจ้าของตายพร้อมกับบ้านน่าสนใจไหมมันก็ไม่น่าสนใจนะถามว่าแล้วออกก่อนแล้วปลอดภัยอันไหนดีกว่ากันออกก่อนแล้วปลอดภัยดีที่สุดฉันใดก็ดีผู้ที่มีอัธยาศัยรู้กรรมและผลของกรรมเนี่ยเขาจึงน้อมไปเพื่อการออกอย่าลืมว่าการมองชีวิตตามคติพระพุทธศาสนามองสิ่งที่เรียกว่ามันไม่มีที่จบที่สิ้นแต่ละชาติก็เหมือนว่าสมมติเราอายุมากๆก็เหมือนค่ำๆอย่างนี้แหละโผล่เพลโผล่เพลเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ปรือนี้ไล่ไปเรื่อยชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติก็ฉะนั้นแล้วเรามีอะไรเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์พันการออกบวชนั้นก็คือแสวงหาคุณธรรมเพื่อนำออกจากกองทุกข์ทั้งหลายนั้นของเราทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์นี่ก็ถ้าได้ศึกษาพระธรรมนี่ก็ถือว่ามีบุญมากนะไม่ต้องไปบวชเพื่อแสวงหาพระธรรมอะไรก็มีพระธรรมถึงบ้านช่องเป็นต้นถ้าไม่ขวนขวายไม่ศึกษาเป็นต้นก็น่าสงสารเหมือนกันนะสรุปชนทั้ง4ทั้งพ่อแม่ลูกชาย2คนก็ออกจากพรหมวัฒนะนครอาศัยอยู่ในสระใหญ่ดารดาษไปด้วยบัวหลวงบัวขาวในหิมวันตประเทศสร้างอาสมอยู่ในป่าอันน่ารื่นรมบวชอยู่ณที่นั้นนะคำที่พระโพธิสัตว์ขออภัยคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้พระสารีบุตรฟังว่าในครั้งนั้นเราเห็นสัตว์โลกผู้ถูกความมืดครอบงำจิตของเรานั้นเบื่อหน่ายจากพบเหมือนช้างถูกสับด้วยขอที่มีกำลังฉะนั้นเห็นความบาปคือเห็นบาปต่างๆหลายอย่างจึงคิดในการนั้นว่าเมื่อไรเนาะเราจึงจะได้ออกจากเรือนเข้าไปในป่าคำว่าโลกังทิสวานะคือเห็นสัตว์โลกทั้งสิ้นด้วยปัญญาจักษุอันทีภูตังถึงความมืดปราศจากปัญญาจักษุคือโลกโดยมากหมู่สัตว์โลกโดยมากเนี่ยนะเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดโลกที่ไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปไอการที่ไม่รู้บุญบาปนี่แหละเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปในตลาดเนี่ยนะแยกไม่ออกว่ายาพิษกับอาหารเห็นกระป๋องมันคล้ายๆกันนะสมมติว่าเห็นกระป๋องอะไรนะกระป๋องนมกับเห็นกระป๋องยาพิษมันเหมือนกันไปหมดแล้วแยกไม่เป็นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคิดหรือว่าเราจะบริโภคอะไรเนี่ยนะคิดหรือว่าจะบริโภคอาหารเป็นต้นอาจจะเป็นผู้ที่บริโภคยาพิษก็ได้ฉันใดผู้ที่เกิดมาในโลกนั้นจึงเป็นอย่างนั้นโดยมากจึงบริโภคยาพิษพิษคือราคะก็ทิ่มแทงเสียดแทงพิษคือโทสะก็กลุ่มรุมพิษคือโมหะก็กำเริบเสบสารอยู่นั่นแหละนั้นจึงโลกที่ไม่มีตาปัญญาพอที่จะเห็นบุญเห็นบาปนั้นว่าหลายคนนี่เขาบอกเขารู้นะว่าเขาโลภเขารู้นะว่าเขาโกรธเขารู้นะว่าเขาหลงแต่เขารู้ไม่จริงถ้าเขารู้จริงว่าความโลภดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติที่ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นมันทุกครั้งที่เขาโลภเขาเห็นผลอันนี้เกิดขึ้นไหมเพราะว่าผู้ใดเห็นเหตุผู้นั้นก็ต้องรู้ผล
แล้วก็เมื่อผลใดๆที่ไม่น่าปรารถนาก็สาวไปหาเหตุได้มันก็ต้องเป็นคนที่สาวไปหาเหตุทุกครั้งที่อกุศลจิตเกิดขึ้นคำนวณได้เลยว่าดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปถามว่าให้ครั้งเดียวเท่านั้น1บวก1ได้1ใช่มั้ย1บวก1ได้พันล้านได้เป็นหมื่นล้านพันล้านอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเจตนากรรมแต่ละอย่างให้ผลหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องไปนับหรอกว่ากรรมหนึ่งกรรมจะให้ผลเท่าไหร่ให้ผลกี่ครั้งมันอกุศลที่เราสั่งสมเวลามันให้ผลมันไม่ใช่ให้ผลแค่ครั้งเดียวให้ผลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็เป็นล้านครั้งก็ไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะให้ผลไม่รู้กี่ร้อยชาติบางทีกรรมเหล่านี้ยังตามให้ผลอีกแสนกับแสนโกรธกับข้างหน้าถ้าแสนกับก็ยังชั่วนะแสนโกรธกับข้างหน้าอันวิบากที่เรากำลังเสวยอยู่เนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นกรรมเมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะสังสารวัฏมันเชื่อมกันเนี่ยนะบางทีนี้ถ้าไม่อาศัยสัพพัญญุตญาณก็ยากที่จะบอกว่าเหตุอันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้ได้ด้วยธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าวิบากที่ไม่น่าปรารถนาเกิดจากกรรมที่ไม่น่าปรารถนาวิบากที่น่าปรารถนาเกิดจากกรรมที่ทำด้วยนะวิบากที่น่าปรารถนาเกิดจากกุศลกรรมวิบากที่ไม่น่าปรารถนาเกิดจากอกุศลกรรมแต่กุศลอกุศลไม่ใช่ให้ผลครั้งเดียวอย่างเขาบอกว่าอะไรนะบูชาพระเจดีย์ไม่ไปอบายละเป็นกลับเนี่ยนะก็แสดงว่ากรรมเหล่านั้นไม่ใช่ได้ให้ผลแค่ครั้งเดียวทุกครั้งที่เราเพาะเหตุลงไปไม่ใช่มีเพาะครั้งเดียวปลูกมะม่วง1ลูกเนี่ยนะมันออกลูกแค่ผลเดียวใช่มั้ยไม่ใช่ผลเดียวแล้วมันออกกี่ครั้งต้นมะม่วงบางต้นมีอายุ100ปีแต่ละปีเนี่ยออกลูกเป็นหมื่นลูกแล้วเป็น100ปีเนี่ยถามว่าจะมีกี่ลูกนะออกลูกมากมายฉันใดแล้ววันๆหนึ่งเราปลูกกรรมในชวนะขณะเดียวเท่านั้นหรือบอกไม่สร้างกรรมวันละ18ชั่วโมงทำกรรมวันละ18ชั่วโมงแล้วทำกรรมอะไรล่ะวันๆหนึ่งทำอะไรกันบ้างแล้ววิบากเหล่านี้ถ้ามันให้ผลนะบอกติดป้ายเลยWelcome to ป่ะยินดีต้อนรับวิบากทั้งหลายทยอยเข้ามาเถอะเอาไหมทำใจได้ไหมปิดป้ายบอกไม่ว่าง งดรับแขกไหมหรือว่าไม่หรอกฉะนั้นกรรมที่เราทำแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอย่าคิดเป็นเล่นๆไปนะมันทำมากมายจริงๆแล้วนะพันเนกขัมมะเนี่ยทำยังไงที่ใจของเราจะเป็นไปกับสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นโลกที่มืดบอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะถ้าเราไม่ลืมตาที่จะเห็นนี่ก็น่าเสียดายน่าเห็นใจฉันใดพันเราก็แปลว่าเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดเนี่ยนะโดยมากโลกนั้นเป็นโลกที่มืดโลกที่บอดจริงๆเพราะฉะนั้นจึงขวนขวายทำกรรมเช่นกับศัตรูของตนเนี่ยนะทำขวนขวายทำกรรมเหมือนตนนี้เป็นศัตรูของตนสร้างแต่ความทุกข์หาแต่เหตุแห่งความเดือดร้อนหาแต่เหตุแห่งความเร่าร้อนให้แก่ตัวเองก็มานึกในใจนะว่าทุกคนเนี่ยทำไมนะเขาไม่สงสารตัวเองกันบ้างเลยนะทำไมเขาช่างใจดำจริงๆเขาเบียดเบียนตัวเองไปถึงไหนกันเนาะเนี่ยนะหาเหตุแห่งความทุกข์ให้ตัวเองไปถึงไหนหรือว่าเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นศัตรูของตนดูก่อนผู้เป็นศัตรูของตนหรือเปล่าผู้ประทุษร้ายตนผู้ทำลายตนผู้สร้างแต่ความเสียหายให้แก่ตนบางคนก็บอกไม่ฉันหาแต่ความสุขให้แก่ตัวเองนะที่ทำทุกวันก็ทำเพื่อความสุขจริงหรือเนี่ยนะทำเพื่อความสุขหรือเข้าใจว่าทุกนี้เป็นเหตุแห่งความสุขเข้าก็มีคนโบราณอยู่คนหนึ่งเขาอยากอายุยืนมากเขาก็เลยต้องกินยาโดบทุกวันไอ้ยาโดบของเขาคืออะไรต้มหยกกับพวกอะไรนะพวกตะกั่วพวกหยกพวกตะกั่วพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยมาต้มแล้วก็ดื่มทุกวันเรียกว่ายาอายุวัฒนะเอาเข้าใจว่าเป็นยาอายุวัฒนะแล้วถามว่าจะอายุยืนไหมเอาหยกเนี่ยหยกก็บอกว่าหยกเป็นของแข็งเป็นของเขาเอามาต้มแล้วผสมกับตัวยาอื่นๆอีกหลายตัวแล้วก็ดื่มทุกวันเรียกว่ายาอายุวัฒนะมาว่าใช่ไหมอายุวัฒนะหรือยาอายุสั้นกันแน่ในที่สุดก็กลายเป็นยาอายุสั้นแต่เขาเข้าใจผิดอันนี้เรื่องจริงนะคนที่สร้างกำแพงเมืองจีนน่ะแหละใช่ใครที่ไหนหรอกนั่นแหละเอาหยกมาต้มกินเขาว่ายาอายุวัฒนะเขาว่างั้นบอกว่าตายอายุ50กว่าเองอ่ะวัฒนะที่ไหนเนี่ยนะยาอายุเสื่อมเราไม่ว่า
เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นใดก็ดีหรือเหมือนกับคนกินยาแก้ปวดแก้เมื่อยเช่นกลมยาอะไรนะสารหนูเป็นต้นนะถามว่าอนาคตต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็เอากินแล้วมันหายปวดจริงๆอ่ะมันก็สบายจริงๆตอนที่บริโภคแต่ในที่สุดคืออะไรชั้นใดก็ดีบาปที่ทำถึงทำด้วยความหวังความเข้าใจผิดหรือจะด้วยหลงผิดหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นจะให้ผลไม่น่าปรารถนาจะเข้าใจอย่างไรก็ช่างเถอะจะดื่มยาพิษเพื่อมิตรภาพเพื่อสร้างสรรค์มันก็คือดื่มยาพิษฉันใดจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ยอมทำบาปอย่าคิดว่าบาปเหล่านั้นจะหายไปจะหมดไปแต่โลกนี้เป็นโลกที่มืดเป็นโลกที่บอดเมื่อมืดบอดก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินบ่ายหน้าไปหาความทุกข์เขาเรียกว่าแค่เหตุผลธรรมดาคนก็ยังไม่ค่อยจะเอามาคิดเช่นตัวเองกำลังบ่ายหน้าไปหาความแก่และความตายบอกไปไหนเนี่ยฮะไปไหนไปรีบไปไปไหนก็ไปแก่และไปตายแค่อย่างนี้ก็ไม่กล้านึกแล้วใช่ไหมจะกล่าวไปยายถึงความจริงที่เป็นกรรมเป็นความจริงที่เป็นผลของกรรมเนี่ยจึงไม่รู้มันก็พยายามปกปิดตัวเองที่สุดเท่าที่จะปกปิดได้พระโพธิสัตว์ท่านหนึ่งบอกว่าโลกทั้งหมดเนี่ยนะเป็นโลกที่มืดบอดปราศจากปัญญาจักสุเนี่ยนะมันจึงไม่รู้ว่าทำดำทำขาวไม่รู้จักว่าทำขาวมีผลอย่างไรทำดำเป็นต้นมีผลอย่างไรอย่าลืมว่าคำว่าธรรมะที่นี้เนี่ยแปลว่าสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเหล่านี้จักมีผลต่อไปอย่างไรอย่าลืมว่าการขยับตัวทุกครั้งนี่เป็นกรรมหมดเนี่ยนะเป็นกรรมหมดแล้วกรรมเหล่านี้เราทำกรรมแค่ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยนะโอ้ยเกิดในวัฏฏะสบายสบายเป็นแสนกับชาติเดียวนะแล้วทำกรรมมาทุกชาติแล้วถามว่าเมื่อไหร่จะที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนไม่ต้องพูดหรอกที่สุดของกรรมอยู่ที่ไหนถ้าอริยมรรคไม่เจริญขึ้นเนี่ยนะถ้าอริยมรรคไม่เกิดอย่าหวังว่าจะออกจากกรรมได้เพราะพระโพธิสัตว์ท่านเข้าใจว่าการที่จะออกจากวัฏฏะต้องมาเจริญอริยมรรคทีนี้ไอ้ความที่ท่านเป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าไม่มีอาจารย์เนี่ยนะโดยมากท่านเป็นผู้ที่ไม่มีอาจารย์เมื่อไม่มีอาจารย์ท่านต้องการหาทำเลที่จะค้นคว้าและวิจัยการออกบวชของท่านคือไปหาทำเลเพื่อการวิจัยว่าจะออกจากวัฏฏะได้อย่างไรเนี่ยนะท่านจึงไปเลือกเฟ้นนะไปเลือกเฟ้นแสวงหาสัจธรรมท่านการออกบวชทุกชาตินี่ออกบวชเพื่อแสวงหาอริยมรรคเพื่อแสวงหาอริยมรรคบางชาติเน้นเจริญสัมมาวาจาบางชาติเน้นเจริญสัมมากัมมันตะบางชาติเน้นเจริญสัมมาสมาธิบางชาติเน้นเจริญสัมมาวายามะบางชาติเน้นเจริญสัมมาทิฏฐิบางชาติเน้นเจริญสัมมาสติเป็นต้นเพราะการที่กว่าพระองค์จะรวบรวมโพธิปักขิยธรรมสำเร็จนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากกว่าจะแสวงหาประสบความสำเร็จเพราะทุกชาตินั้นจึงแสวงหาว่าแสวงหาอริยมรรคว่าอริยมรรคที่จะทำให้พ้นทุกนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนจะบรรลุอริยมรรคเหล่านั้นได้อย่างไรที่จะออกจากวัตตะทั้งหลายท่านคิดอย่างนี้ตลอดมันเจตนาตัวนี้จึงไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเราเที่ยวแสวงหาว่าอะไรเนาะคืออัสสาทอาทีนวะอะไรเนาะคือเหตุเกิดความดับอัสสาทอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าเราก็เที่ยวแสวงหาเราก็เห็นแล้วซึ่งเหตุเกิดเห็นแล้วซึ่งความดับเห็นแล้วซึ่งอัสสาทอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าทีนี้ถามว่าท่านเริ่มแสวงหาเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าท่านแสวงหาตั้งแต่เมื่อไรแสวงหาอัสสาทอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้าแสวงหาตั้งแต่เมื่อไรบอกว่าสี่อสงไขยแสนกับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนั้นแสวงหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะพบจะเห็นได้ง่ายๆเนี่ยนะมันก็เที่ยวแสวงหาแต่ของเราก็ถือว่าเป็นนะพ่อหาทรัพย์มาให้แล้วนะเอาถ้าก็บอกว่าเอ้ยของเราก็ต้องไปหาแบบพระองค์สิงั้นนับถือพระพุทธเจ้าทำไมอ่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์แสวงหาจนเห็นหมดแล้วจึงเอามาบอกมาแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยให้รู้ทำให้ง่ายทำยังไงที่เราจะรู้ตามหน้าที่ของสาวกก็คือทำยังไงที่จะรู้ตามก็เลยบางคนก็เลยคิดกลับไปหากระบวนการผลิตอยากจะไปผลิตแบบนั้นเนี่ยนะทั้งที่บอกว่าแม้กระหายเหลือเกินเขาเอาน้ำมาเป็นถังให้บอกว่าถ้าฉันไม่รู้วิธีกรองฉันจะไม่ดื่มน้ำเด็ดขาดอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นก็กระหายต่อไปก็แล้วกันช่วยไม่ได้ก็เราจะได้เป็นเช่นนั้นเลยอย่างนั้นนะบทว่าตโมทตัง
คือถูกความมืดครอบงำเนี่ยนะคือสัตว์เนี่ยนะคำว่าถูกสัตว์ถูกความมืดครอบงำก็คิดดูก็แล้วกันนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าลองแบบปิดตาให้สนิทจับหมุนรอบตัวอย่างเร็วพันรอบแล้วปล่อยให้เดินจะเดินไปไหนดีชั้นใดก็ดีของเราเนี่ยนะตาปัญญาไม่มีแล้วก็จากคันสู่คันมันหมุนมาไม่รู้กี่หมื่นล้านรอบแล้วท่านก็เลยหลงไปหมดไปมาถ้าเธอมาจากไหนไม่รู้เธอจะไปไหนไม่รู้ไปทำไมไม่รู้สรุปว่าไม่รู้สักอย่างแต่ว่าไปวันๆหนึ่งก็แล้วกันเอาถามว่าแล้วอะไรพาไปอ่ะก็แล้วแต่บางครั้งก็โลภพาไปบางครั้งก็ความโกรธพาไปแต่ว่าโดยมากก็จะไปด้วยความโลภหรือความโกรธก็โง่ทั้งคู่นั่นแหละเพราะไม่เคยคิดจะไปเห็นอริยสัจอะไรณจุดนั้นเราต้องเห็นอริยสัจณแห่งนั้นจะเห็นอริยสัจณตรงนั้นเราจะไปพิจารณาอริยสัจยอมก็มาเล่าว่าเขาจะไปต่างประเทศเอาก็ไปสิไปที่ไหนก็ไปเห็นอริยสัจไปดูอริยสัจไปเถอะเนี่ยนะบอกไม่ไปไม่ได้ครอบครัวก็ให้ไปว่างั้นเอาก็ไปก็ไหนๆก็ไปแล้วก็ไปพิจารณาอริยสัจที่นั่นทุกขสัจเต็มไปหมดเลยไปพิจารณาอริยสัจนะไปเพื่อให้มันเห็นอริยสัจนะก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนใช่ไปเพื่อพิจารณาไปเพื่อทำปริญญาในทุกขสัจไปเพื่อละสมุทัยสัจไปเพื่อทำนิโรธสัจจะให้แจ้งไปเพื่อเจริญอริยมรรคไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจพันถ้าอย่างนี้ก็มีทิศทางที่ชัดเจนถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะไปมีแต่ไปก็ไปไปไหนไม่รู้นะไปหาชราและมรณะแหมพูดเป็นภาษาไทยฟังยากยากแปลว่าไปตายว่างั้นแต่ใครพูดความจริงอย่างนี้ทำใจไม่ได้นะบอกมาแช่งฉันนี่โอ้ยไม่แช่งก็ตายเชื่อเธอไม่พูดยังตายเลยใช่ไหมนะบทว่าจิตตังภวโตปฏิกุตตินะคือจิตของเรานี้เบื่อหน่ายใจนี้หดหู่ท้อแท้จากภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้นคือใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระองค์บอกว่าใจของพระองค์เหมือนกับขนไก่ที่แย่เข้าไปในไฟท่านมองเห็นชาติทุกชาติการเกิดทุกภพไฟ11กองไฟคือชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตแผดเผาอยู่อย่างนั้นใจของท่านเหมือนกับขนไก่ที่แย่เข้าไปในพบทุกพบแย่เข้าไปนี่ขยั่งหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่น่าเอาแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะก็เคยคิดไหมบอกโอ้โหอันนั้นก็เบื่ออันนี้ก็ไม่เอานะแย่เข้าไปแล้วใจนี่ถอยกลับมาหมดเลยเป็นต้นเนี่ยนะถ้าลักษณะนี้ได้ก็แสดงว่าอนุภาพของปัญญาปัญญาที่สั่งสมมานั้นมีพละกำลังอย่างเต็มที่นั้นก็เลยจิตนี้ท้อแท้จากภพทั้งหลายเพราะท่านเห็นว่าทุกนะชาติสัตว์ทั้งหลายนี่อันชาติพาเกิดชราก็ติดตามพยาธิก็ครอบงำมรณะก็ประหารทีนี้ไอ้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เชื่อเถอะไปเสียอกเสียใจมากับทุกเรื่องนะมีตรงไหนบ้างตำแหน่งไหนบ้างที่ไม่เข้าไปเศร้าใจเนี่ยนะตรงนี้มีหลวงเรืองเป็นพระเอกให้หน่อยเชื่อเถอะตารางทุกตารางนิ้วของแผ่นดินลุงเรืองไปเครียดมาหมดแล้วเชื่อเถอะไปเสวยไปทำบาปมาหมดแล้วไปโกรธมาทุกแห่งเนี่ยเชื่อเถอะอยู่ที่นี่นั่งหัวเราะนั่งยิ้มกลับไปบ้านไม่รู้ว่าใช้พระเดชพระคุณขนาดไหนไม่ทราบก็คือสรุปว่าที่ไหนบ้างที่ไม่ทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทุกหนทุกแห่งเป็นที่ไปทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเนี่ยนะพบต่อไปจะเป็นยังไงเนาะคือก็ท่านไอความที่ท่านเห็นว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือเหตุอะไรคือผลพระองค์ก็เลยมาคำนวณถึงเหตุมาพิจารณาถึงเหตุว่าจะตัดสาเหตุของวัฏฏะได้ยังไงเพราะหลักการของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ก็คือว่าจะตัดเหตุได้อย่างไรบทว่าตุตตะเวคะตังวิยะเหมือนช้างถูกสับด้วยตะขอด้วยกำลังนะหัวมีหนามเหล็กเรียกว่าอุตตะไม้ยาวเรียกว่าปะโตทะว่างั้นช้างอาชาในถูกสับด้วยขอด้วยกำลังเป็นผู้ถึงความสลดใจฉันใดใจของเราก็ถึงความสลดด้วยการพิจารณาโทษแห่งกามทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะก็คือไอ้ตะขอเนี่ยนะถ้าสับลงไปในหัวถ้าสับตรงๆมันก็เจ็บอยู่แล้วใช่ไหมพอสับจากแล้วงัดขึ้นนะพอใช้ตะขอเนี่ยหัวก็ไปทิ่มไปลึกนะแล้วงัดขึ้นขุดไปแล้วงัดขึ้นเหมือนขุดดินอ่ะนะเหมือนขุดดินอ่ะขุดงัดเนี่ยถามว่ามันจะเจ็บปวดฉันใดเจ็บปวดขนาดไหนฉันใดผู้ที่มีปัญญาก็เห็นสับมันมีแต่ความเจ็บปวดเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุใดๆก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเนี่ยนะ
มันก็เจ็บจริงๆนะหลายคนเขามาเล่าให้ฟังบอกเออเชื่อแล้วว่าเจ็บเอากวัตตะมันก็เจ็บอย่างนี้แหละเนี่ยนะเชื่อในพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามันเย็นไปที่ไหนก็มีแต่สงบร่มเย็นสบายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้สอนให้ออกทำไมเหมือนกับว่าเราคิดอีกให้ดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องการให้เราสบายในวัตตะหรือยังไงไม่ต้องการให้เราไปเที่ยวเก็บดอกไม้หรืออย่างไรพระองค์ก็บอกว่านั่นมันดอกไม้มันอย่างนั้นนะเพราะว่าดอกไม้เหล่านั้นถ้าเก็บแล้วมันเสียค่าปรับแพงนะเสียค่าปรับแพงเนี่ยนะถูกจำคุกเอาไว้ในเพราะมันเหมือนกับว่าไปเก็บดอกไม้ดอกเดียวอ่ะแต่ว่าถูกเข้าเรือนจำนี่ถามว่าน่าสนใจไหมฉันใดเนี่ยนะแล้วเรือนจำที่แบบทุกโทษเต็มที่ฉันใดถ้าเราเพลินดอกไม้ในวัฏฏะแล้วต้องเฝ้าวัฏฏะเนี่ยนะมันจะเจ็บปวดรวดร้าวมันจะทุกข์ร้อนขนาดไหนพันอนุภาพของปัญญาจึงมีการพิจารณาเห็นทุกโทษพิษภัยของสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่บทว่าทิสวานวิธีตังปาปังเราเห็นความลามเห็นบาปทั้งหลายปาปะเนี่ยแปลภาษาไทยว่าลามกลามกก็แปลว่าบาปนั่นแหละคือเราเห็นความลามกของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมอันลามกมีปานาติบาตเป็นต้นนะก็มาเป็นคนที่ชอบสนใจชอบดูเกี่ยวอะไรที่มันเกี่ยวกับสงครามเนี่ยชอบดูมากแม้กระทั่งเครื่องอากาศที่เรามองเห็นเนี่ยนะอากาศทุกเกือบจะทุกแห่งเนี่ยสัตว์ตายหมดเลยเพราะอะไรเพราะตัวอย่างสมัยใหม่ก็เห็นชัดก็คือเครื่องบินมันระเบิดได้ทุกจุดในบนอากาศใช่ไหมโยมมันระเบิดได้ทั้งหมดเนี่ยนะก็บอกว่าแม้แต่เอาบนน้ำอ่ะบนน้ำนี่เรือรบเนี่ยมันระเบิดกี่ร้อยลำแล้วบนอากาศเนี่ยนะเรือบรรทุกเรือเนี่ยมันระเบิดไปเท่าไหร่แล้วคนเนี่ยตายไปเท่าไหร่ให้ตายบนอากาศนะไม่ใช่ตายน้อยๆเลยอ่ะแล้วบนดินนะทุกแห่งเนี่ยบนผืนดินเนี่ยตรงไหนที่ไม่ท่วมด้วยคราบเลือดคราบน้ำตาเป็นต้นมันเต็มไปหมดแล้วที่น้ำอ่ะน้ำทะเลอ่ะแล้วพวกปลามันเข็นมันฆ่ากันขนาดไหนสัตว์มันทำปานาติบาตมันตายขนาดไหนนี่บนโลกนี้แล้วที่มนุษย์แล้วเดรัจฉานมันเข็นฆ่ากันเองแล้วเปรตที่มันเข็นฆ่ากันแล้วที่สัตว์นรกมันฆ่ากันเองนะมันเต็มไปด้วยปานาติบาตมันทุกเห็นโลกเนี่ยนะมันมัวแต่ทำบาปกันมัวแต่เข็นมัวแต่ฆ่ากันทั้งที่เหมือนกับว่าไม่ฆ่าแล้วเขาจะไม่ตายอย่างนั้นนะที่ไหนได้ก็ไอจะตายอยู่แล้วก็ยังฆ่ากันเพื่อให้ตายส่งเออคนเนี่ยบางทีมันใจเนี่ยมันเหี้ยมขนาดถึงว่าถ้าเขาตายเร็วขึ้นแม้แต่1นาทีก็ชื่อว่าตัวเองประสบความสำเร็จใช่แล้วเปิดประตูนรกให้ตัวเองได้สำเร็จนะก็การทำปานาติบาตก็เหมือนกับการเปิดประตูนรกให้ตัวเองสำเร็จนั่นเองฉันใดไอ้ความที่ไม่มีปัญญาก็ฉันนั้นจึงน้อมไปเพื่อทำปานาติบาตมันทุกแห่งในโลกนี่เนี่ยหาดูเถอะตรงไหนที่สัตว์ไม่ทำปานาติบาตมีไหมเอาง่ายตรงไหนที่สัตว์ไม่ตายเข้ามาไม่เชื่อเลยไม่มีเพราะว่าเนี่ยที่กระพริบตาที่อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะแมลงยังบินมาตายเลยนะเนี่ยตายแมลงเคยตายที่ตาไหมใครไม่เคยแมลงตายที่ตาบ้างเคยเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกมันเข้าไปตายอีกจนได้นะพูดไปพูดมานะมันเข้าคอไปตายอีกโอ้มันบินเข้าหูไปตายที่หูอีกนะโอ้ยแล้วที่ไหนได้อะก็บอกโอ้ยมือที่จับคัมภีร์นี่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยฆ่าสัตว์เยอะเนี่ยนะก็เห็นว่าที่ไหนบางที่ที่ไม่ใช่สัตว์ตายไม่มีเนี่ยนะทุกแห่งในส่วนทุกแห่งของร่างกายเนี่ยตามผิวหนังยุงบินมาตกแผ่นั่นแหละป่าชายดังนั้นที่ลานแห่งจุติปฏิสนธิแดนประหารอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งไปหมดที่ใดมีปานาติบาตที่นั้นอทินนาทานเป็นต้นอย่าคิดนะว่าจะไม่มีพันทุกหนทุกแห่งเป็นลานแห่งการคิดง่ายๆว่าทุกแห่งเปิดประตูอบายได้หมดเลยทุกแห่งเปิดประตูนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานได้หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกแห่งเนี่ยนะสัตว์จึงเกิดได้ไม่น่าเชื่อนะอย่างร่างกายของเราเนี่ยนะนอนมันไต่ตุ๊บๆๆๆมันวิ่งแบบวิ่งนะเคยดูในรูปโอ้มันน่ากลัวจริงๆเลยนะมันทุกแห่งเนี่ยนะมันเป็นที่ที่ทำปานาติบาตที่ที่ทำบาปที่ที่ทำอกุศลไอ้ความที่ท่านถือคือก็อย่างว่าทวนอีกครั้งนึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในทุกสูตรเนี่ยท่านสิ่งที่ท่านคิดคือระหว่างกุศลกรรมบทกับอกุศลกรรมบทนี่คือความคิดยืนพื้นของท่านท่านเป็นคนที่เห็นโทษของอกุศลกรรมบทเพราะอันนั่นคือประตูนรกนะประตูอบายประตูเดรัจฉานเป็นต้นเมื่อท่านเห็นปั๊บตรงไหนปั๊บท่านแล้วที่ไหนมั่งมันทำอกุศลกรรมบทไม่ได้แล้วจะออกได้อย่างไรและจะออกได้อย่างไรท่านก็คิดแต่อย่างนี้นะจริงๆอ่ะ
พูดอีกในหนึ่งก็เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ต่อตนในอย่างเนี้ยอย่างดูในหน้า416เนี่ยนะอัตถกาโมคือผู้ใคร่ประโยชน์ตนพระโพธิสัตว์โดยพื้นฐานจริตของท่านเป็นอย่างนั้นเป็นผู้ที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนก็คือเนื่องจากท่านกลัวบาปที่ท่านกลัวบาปก็ท่านกลัวทุกข์ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ ทีนี้ถามว่าเมื่อสัตว์ทำความชั่วได้ทุกหนทุกแห่งคิดถึงอะไรก็ไปอบายหมดเหมือนกันเถอะก็อย่างที่อ่านเปรตวัตถุนี่นะสัตว์นรกเนี่ยสัตว์นรกเวลาตายจากนรกมาเกิดเป็นเปรตชิ้นเนื้อนี่มายังไงบอกว่าแวบจุดก่อนจะจากนรกก้อนเนื้อเหมือนกับนึกถึงเนื้อสักชิ้นหนึ่งอะนะนั่นแหละคือพบต่อไปของตัวเองบางทีเนี่ยนะอย่างเคยเห็นคนที่เขาสับกระดูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยอยู่กับกระดูกทำอะไรเกี่ยวกับกระดูกตลอดถ้ามีกระดูกเป็นอารมณ์แล้วเกิดที่ไหนดีมีแต่เนื้อเป็นอารมณ์มีแต่สัตว์ที่กำลังจะตายเป็นอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะพบต่อไปเขาจะเกิดที่ไหนเพราะท่านเห็นกรรมมีปาณาติบาตและนิมิตของกรรมเครื่องหมายของกรรมและในโลกเนี่ยนะเขาบอกว่าวิชาสายปาณาติบาตถ้าใครทำศึกษาเรียนจนประสบความสำเร็จเคยเรียนไหมว่าใบไม้ก็กลายเป็นอาวุธได้มองเห็นใบไม้ก็เอามาทำเป็นอาวุธได้เพราะทุกอย่างเป็นเครื่องมือในการทำปาณาติบาตเป็นเครื่องมือที่จะให้ทำอทินนาทานเป็นต้นได้หมดเลยอันนั้นมันหมู่สัตว์ทั้งหลายวางแผนที่จะเอาวัตถุในโลกเพื่อทำปาณาติบาตเพื่อทำอทินนาทานเป็นเอื้อมไปหากาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นน้อมเอาวัตถุเหล่านี้ไปทำความชั่วได้หมดมันเสร็จแล้วตัวเองก็ทำชั่วน้อมไปที่จะทำชั่วจะไปไหนดีเนาะก็เลยเห็นว่าโอ้ผู้ที่ครองเรือนโดยมากใช้ชีวิตอยู่ด้วยอคติทั้งหลายมีฉันทาคติด้วยโทสาคติโมหาคติและพยาคติพอชีวิตเต็มไปด้วยอคติในที่สุดก็แก้ปัญหาด้วยการทำบาปและอกุศลนะแก้ปัญหาด้วยปาณาติบาตแก้ปัญหาด้วยอทินนาทานแก้ปัญหาด้วยกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นเนี่ยนะอย่างไอฉันทาคติเนี่ยนะทำด้วยความชอบในที่สุดก็ไหลไปหาปาณาติบาตจนได้เนี่ยนะมันก็อย่างที่เราเห็นภาพเห็นข่าวบ่อยๆนั่นแหละคือเป็นผลพวงจากฉันทาคติเป็นต้นเนี่ยนะผลพวงของความรักผลพวงของความโกรธผลพวงของความลุ่มหลงและผลพวงของความกลัวกลัวคนอื่นเขาจะฆ่าตนก็เลยฆ่าคนอื่นซะก่อนเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอันนี้ผลพวงของความโลภโกรธหลงความโง่เขลาเนี่ยนะก็ใช้ชีวิตเล่นไปหาปาณาติบาตไปเพื่อทำปาณาติบาตเนี่ยนะคนไปทำปาณาติบาตนี่ดีใจมากนะโอ้ยเต็มใจเต็มที่นะหึกเหิมมากเลยนะเชื่อไหมพวกที่ไปฆ่านี่หึกเหิมมากเลยโอ้ยองอาจสง่าพาเผยเชียร์กันแต่ว่าไปเพื่อเว้นจากปาณาติบาตนี่น้อยนะไปเพื่อบาปอกุศลเนี่ยโอ้ยมันแหมมันพลังเรียวแรงเนี่ยมันรู้มันเต็มอกเต็มใจมั่นคงอะนะเชื่อไหมแต่ถ้าไปทำกุศลเนี่ยน้อยเนี่ยนะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยร่าเริงไม่ค่อยอาจหารเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมีจิตใจที่น้อมไปเพื่อทำบาปและอกุศลเนื่องจากว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นบอดไม่มีตาปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมก็ใช้ชีวิตเพื่อทำเพื่อประทุษร้ายตนเพื่อทำลายตนเนี่ยนะแต่ก็เท่าที่ได้ศึกษาจากพระธรรมคำสอนเนี่ยดีใจแล้วที่ได้รู้ดีรู้ชั่วบอกว่ายังละไม่ได้ยังเว้นไม่ได้ยังกำจัดไม่ได้ถ้าโดยส่วนตัวมาบอกว่าดีใจแล้วที่ให้มันรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วขนาดนี้เนี่ยนะอย่างทำบุญมากไม่ได้มันลดบาปได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจเนี่ยนะเพราะอะไรเนาะไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นแบบผู้เป็นศัตรูของตนหลายคนก็บอกโอ้ยเนี่ยนะก็ศึกษาธรรมะก็ยังละอะไรไม่ได้บอกไม่ไปทำบาปหนักๆมันก็ดีใจแล้วละเนี่ยนะถึงว่าอะไรนะยังไม่นี่ก็ยังไม่ทำลายตัวเองได้ก็ยังไม่ไปเที่ยวเปิดประตูนรกเอาไว้ก็ถือว่าดีใจแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะสร้างบันไดไปสุขคติให้ได้ตรงนั้นต่างหากที่ควรจะภาคเพียรและพยายามบทว่าเอวังจินเตสหังตถาเราจึงคิดในขณะที่เป็นโสนกุมารอย่างนี้ว่าเมื่อไรเนาะเราจะตัดเครื่องผูกพันในเรือนดุจช้างใหญ่ตัดเครื่องผูกทำด้วยเหล็กได้ฉะนั้นแล้วเข้าไปป่าออกจากเรือนเนี่ยนะก็คื
ขึ้นชื่อว่าเกี่ยวกับการครองเรือนเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่มีบุญไม่มีปัญญาจริงๆอ่ะเชื่อไหมประกอบอาชีพเนี่ยอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองในโลกคืออาชีพอะไรอาชีพปานาติบาตก็เจริญอาชีพอทินนาทานก็เจริญรุ่งเรืองในโลกอาชีพสายกามีก็เจริญรุ่งเรืองอาชีพมุสาก็เจริญรุ่งเรืองเพราะอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองแม้แต่อาชีพสายสุราเมรัยก็เจริญรุ่งเรืองเพราะอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองโดยมากอกุศลกรรมบถนั่นแหละล่วงอกุศลกรรมบถซะส่วนใหญ่เมื่อเพราะฉะนั้นมันถือว่ายากนะพระองค์จึงบอกว่าคนที่อยู่ครองเรือนแล้วไม่เปื้อนบาปทําได้ยากหาได้ยากพันโดยมากนี่ก็ไปเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลมาทั้งนั้นมันเอ๊ะจะออกได้ยังไงจะออกได้ยังไงเนี่ยนะก็มีแต่ใจคิดอย่างนั้นครั้งนั้นแม้กระทั่งพวกญาติจะเชื้อเชิญเราคือไม่ใช่ขณะที่เป็นอโยคระบัณฑิตเท่านั้นนะแม้ขณะที่เป็นโสนกุมารญาติทั้งหลายมีพ่อแม่เป็นต้นผู้บริโภคกามผู้มีอัธยาศัยในกามคือปกติพ่อแม่นะก็หมกมุ่นอยู่ในกามมีอัธยาศัยมุ่งไปเพื่อกามเชิญเราด้วยโภคะอันมากมายว่าลูกเอ้ยลูกจงมาครองสมบัติทรัพย์ครองทรัพย์80โกฏนี้เถิดจงดำรงวงตระกูลวงสกุลต่อไปเถอะเนี่ยนะเราได้บอกความพอใจของตนแก่ญาติของเราเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายอย่าเชื้อเชิญเราด้วยกามโภคะเหล่านั้นเลยเราได้บอกถึงอัธยาศัยที่น้อมไปในการบรรพชาคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อจะออกนะก็อย่างว่าต้องทบทวนไว้เสมอนะว่าน้อมไปเพื่อจะออกกับน้อมไปเพื่อจะหมกมุ่นมีโทษต่างกันอย่างไรเนี่ยนะมีโทษอย่างไรหมายความว่าดีอย่างไรถ้าออกดีอย่างไรถ้าน้อมไปเพื่อหมกมุ่นแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยนะบทว่าโสปิมังอนุสิกขันโตแม้นันทกุมารก็ศึกษาตามเราคือนันทกุมารเนี่ยนะก็เขาก็มาจากพรหมโลกนะก็พิจารณาโทษของกามทั้งหลายโดยในเป็นต้นมาชื่อว่ากามทั้งหลายนี่มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากก็จะได้ความยอมกับเราว่าแม้จะได้อะไรที่ตัวเองพอใจสักอย่างหนึ่งทำไมมันทุกข์ขนาดนี้เขาว่างั้นนะทุกข์จริงๆกว่าจะได้ง่ายๆไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่ยากหมดเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไอ้กว่าจะได้ความยินดีเล็กน้อยสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันได้ความลำบากมามากมายเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นว่างั้นนะไอ้น้ำตากระเด็นนี่ถือเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไอ้เลือดในตานี่มันแทบไหลปริ่มออกมากว่าจะได้มาสักอย่างหนึ่งมันช่างยากแท้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะทุกคนก็มีแต่ความต้องการเหมือนกันหมดเมื่อเรียกว่าวัตถุดิบในโลกมันจำกัดทุกคนก็อยากจะครอบครองมันศึกชิงสิ่งเหล่านี้จึงตามมาเนี่ยนะเรียกว่าเงินแก้วแหวนเงินทองในโลกมันเป็นวัสดุที่มีจำกัดใช่ไหมเมื่อมีจำกัดมันก็ต้องแย่งกันนั้นใครมีบุญมากก็เอาชนะไปใครที่มีปัญญามากก็เอาไปไอ้คนปัญญาน้อยๆจะไปทำยังไงเอานะก็เที่ยวไปมาเอาไปเอามาก็แม้กระทั่งหาจะอิ่มท้องก็ยังยากนะเว้นแต่ไม่บางคนก็ไม่ยอมทานเลยนะยากจริงอดทำอะไรก็ไม่รู้บ่ายสิ้นแปดก็ไม่ได้นะแต่อดข้าวเนี่ยแม่น่าสงสารเลยกันนะลุงเรืองเราเนี่ยข้าวก็ไม่กินแต่ศีล8ก็ไม่ถือต่อไปอีกว่าครั้นเข้าไปก็สร้างอาสมเนี่ยนะสรุปว่าในที่สุดก็ออกบวชใช่ไหมออกบวชก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องออกบวชหมดเลยก็ไปบวชพี่น้อง2คนบำรุงมารดาบิดาเนี่ยนะไปพ่อแม่ก็ออกบวช ด้วยใช่ไหมลูกก็ออกบวชในที่สุดเนี่ยนะนันทบัณฑิตก็คิดว่าเราจะให้มารดาบิดาบริโภคพลาผลที่เรานำมาเท่านั้นจึงนำพลาผลที่เหลือเมื่อวานนี้และที่ตนหาอาหารในวันก่อนๆเอามาแต่เช้าตรู่มาให้พ่อแม่บริโภคส่วนมารดาบิดาบริโภคผลไม้เหล่านั้นแล้วก็บ้วนปากรักษาอุโบสถนะคือพ่อแม่นันทบัณฑิตเนี่ยนะเขาก็อยากเลี้ยงดูพ่อแม่มากไอแต่ความที่แบบคล้ายว่านิสัยโกงนิดๆอ่ะเพราะฉะนั้นพอไปเก็บหาอะไรได้ก็ให้กินไปก่อนเถอะเดี๋ยวแล้วพ่อแม่ก็รักษาศีลก็เหมือนกับว่าอะไรนะคล้ายๆแกล้งอ่ะแต่จริงๆเจตนาดีนะเจตนาดีแต่ไอความที่ไม่รักษาสุขภาพเป็นต้นเนี่ยก็เลยว่าเก็บเอาแต่พลาผลที่อะไรเอาพลาผลเก็บไว้วันก่อนๆเนี่ยนะเอากึ่งเน่าบ้างมีโทษแล้วบ้างผลไม้ที่ไม่ดีบ้างเอาไปให้พ่อแม่บริโภคโสนบัณฑิตนี่เข้าไปไกลเพราะก็ได้ฌานนะก็ต้องเหาะไปหา
ผลไม้ที่มันได้ดิบได้ดีหาผลไม้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะรู้ว่าอะไรที่จะมีรสอร่อยแล้วก็มีคุณค่าที่จะให้พ่อให้แม่แต่ก็ไม่เคยทันนันทบัณฑิตซักทีหนึ่งนันทบัณฑิตดีไม่ดีไม่รู้ขอให้แม่ทานไว้ก่อนนะขอให้พ่ออิ่มไว้ก่อนนะใช้ได้แล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่รู้พันผลไม้ของน้องชายเนี่ยพ่อแม่ทานเพราะของพี่ชายที่ไปหาของดีๆพ่อแม่ไม่ได้ทานเพราะว่าทานเสร็จแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยนะแล้วก็พันก็ได้แต่ทานแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะได้ทานแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์พระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้บอบบางแน่สุขภาพไม่ดีเพราะอะไรเพราะลูกชายคือน้องเพราะน้องชายนันทบัณฑิตเนี่ยนะนำแต่ผลดิบบ้างหรือสุกไม่ดีบ้างเอาผลไม้แบบสุกแบบไม่ดีนะผลไม้ที่ไม่มีคุณภาพมาให้พ่อแม่บริโภคเมื่อเป็นอย่างนี้พ่อแม่อายุไม่ยืนแน่รู้เลยว่าพ่อแม่ต่อไปอายุไม่ยืนเพราะจะห้ามน้องก็เลยเรียกน้องมาบอกว่านันทะตั้งแต่นี้ไปนะน้องจะต้องนำผลไม้ถ้าน้องจะนำผลไม้มาให้พ่อแม่บริโภคเนี่ยนะต้องรอพี่กลับมาก่อนนะก็บอกน้องดีๆนะบอกว่าก่อนที่จะให้พ่อแม่ทานนะรอพี่กลับมาก่อนโสอนันทบัณฑิตอยากได้บุญอย่างเดียวอยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ทำตามคำของพี่ชายจะเอาแต่บุญเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถวายไปก่อนเนี่ยนะยกให้พ่อให้แม่ไปก่อนพระโพตอนหลังเนี่ยนะน้องชายไม่ฟังพระโพธิสัตว์ก็เลยตบมือไล่ปรบมือเนี่ยนะไล่น้องไม่ทำตามคำของพี่เป็นพี่นะพ่อแม่เป็นภาระของพี่จักบำรุงมารดาบิดาเองน้องจงไปจากที่นี่ซะไปที่ไหนก็ไปซะเถอะไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นนะก็จริงๆก็มีการอธิบายเยอะกว่านี้นะแต่ว่าบอกไปเถอะแต่ว่าโดยสรุปก็คือเธอเนี่ยหวังดีต่อพ่อแม่อยากได้บุญแต่เธอทำแบบนี้คือการฆ่าพ่อแม่เธอไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ไปเถอะมันผู้ที่รับภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่คือคนที่เป็นพี่เนี่ยนะคนพี่เนี่ยคือคนที่รับภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะฉะนั้นโบราณเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโบราณทั้งหลายเขาถือว่าคนพี่คือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่นันทบัณฑิตนี้ถูกพี่ชายเนี่ยไล่ไปก็ไม่อาจจะอยู่ในที่นั้นได้ก็ไหว้พระโพธิสัตว์ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ฟังไปยังบรรณศาลาของตนไปเพ่งกสิณนะทำอภิญญาสมาบัติให้เกิดนะตัวเองก็คิดว่าจักนำทรายรัตนะมาจากเชิงเขาสีเนรุมาเกลี่ยบริเวณศาลาพี่ชายแล้วก็ขอขมาผู้เองนี่ก็โอ้โหน้อยใจเนี่ยน้อยใจเสร็จก็ไปเจริญฌานทำฌานได้จะอภิญญา5สมาบัติ8เสร็จจะขอขมาพี่ชายยังไงดีเพราะพี่ชายไล่เราแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปหาท่านจะทำยังไงดีเนาะก็เลยเอาทรายทองมันดีกว่าเอาทรายแก้วทรายทองทรายเงินมาเกลี่ยบริเวณขอขมาหรือว่าจะเอาน้ำจากสระอโนดาตมาขอขมาหรือจะไปให้เทวดาเนี่ยมาขอร้องเทวดาให้เทวดามาช่วยขอขมานำเท้ามหาราชทั้งสี่นำเท้าสักกะก็ดูไม่ดีเอางี้ก็แล้วกันพระราชาเมืองพรหมวัฒนะพระนามว่ามโนชะนี้เป็นอัครราชาทั่วชมพูทวีปเราจักนำพระราชาทั้งหมดตั้งแต่พระเจ้ามโนชะนั้นมาขอขมาเอางี้เดียวพาพระราชาทั่วแผ่นดินมาเป็นบริวารแล้วพาพระราชาเหล่านั้นมาขอขมาพี่ชายเมื่อเป็นอย่างนี้คุณของพี่ชายเราจักครอบงำไปทั่วชมพูทวีปจักปรากฏดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็คือต้องการจะให้หมู่ชนทั้งหลายได้เคารพพี่ชายเพราะว่าโสนบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเนี่ยนะก็อยากให้หมู่ชนทั้งหลายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักโสนบัณฑิตเพราะว่าโสนบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมอยากจะให้โสนบัณฑิตนี้เป็นที่ปรากฏเป็นที่รู้จักของหมู่มหาชนเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยนะเพราะนันทบัณฑิตนี่ก็คิดวางแผนไกลมากนะแต่มาขอเข้ามาด้วยวิธีอื่นก็มีวิธีเยอะแยะแต่วิธีนี้แหละจะให้สรรพหมู่ชนทั้งหลายรู้จักกับโสนบัณฑิตทีนั้นนันทบัณฑิตก็ไปด้วยฤทธิ์ลงที่ประตูพระราชนิเวศของพระราชานั้นในพรหมวัฒนนครให้คนไปทูลแก่พระราชาว่ามีดาบทคนหนึ่งประสงค์จะเข้าเฝ้าพระราชาก็พระราชทานโอกาสให้ดาบทเข้าเฝ้าก็เลยทูลว่าอาตมาภาพจะยึดราชสมบัติชั่วชมพูทวีปด้วยกำลังของตนนำมาถวายพระองค์ก็จะถวายราชสมบัติทั้งประเทศเนี่ยทั้งโลกนี่ให้
พระราชาก็ถามว่าพระคุณท่านจะยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปมาให้ได้อย่างไรฤาษีก็บอกว่ามหาราชอาตมาจะไม่ฆ่าใครๆจะยึดด้วยฤทธิ์ของตนเท่านั้นแล้วนำมาถวายเสร็จแล้วก็พาพระราชาพร้อมด้วยเสนาหมู่ใหญ่ไปจนถึงแคว้นโกศลพักค่ายเอาไว้ไม่ไกลพระนครส่งทูตไปแก่พระเจ้าโกศลว่าจะรบหรือจะยอมอยู่ในอำนาจพระเจ้าโกศลก็ไม่ยอมโกรธมากก็เลยทำการรบเนี่ยนะก็จัดตั้งกองทัพเพื่อออกมารบนะด้วยฤทธานุภาพของนันทบัณฑิตนักรบทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ทำร้ายกันตระเตรียมด้วยการนำคำโต้ตอบซึ่งกันและกันที่พระเจ้าโกศลเนี่ยนะในที่สุดก็เขามีการแบบอะไรนะทำโล่ทำค่ายป้องกันไม่มีการตายนะเสนาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตายแล้วก็มีการพูดคุยกันในที่สุดพระเจ้าโกศลก็นับถือพระเจ้ามโนชะเนี่ยนะแห่งแคว้นกาสีในที่สุดก็พระราชาในทั่วราชอาณาจักรทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้ามโนชะหมดนะก็มีพระราชาบริวารเยอะแยะไปหมดเลยพระราชานั้นทรงยินดีอยู่กับนันทบัณฑิตตรัสกับนันทบัณฑิตว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณท่านนี้ได้ทำเหมือนอย่างที่ปฏิญญาเอาไว้เนี่ยนะปฏิญญาไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นจริงพระคุณท่านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักทำอะไรตอบแทนพระคุณท่านได้เล่าช่วยเหลือได้ทุกอย่างจริงๆข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ราชสมบัติกึ่งหนึ่งในชมพูทวีปทั้งสิ้นแก่พระคุณท่านแบ่งราชสมบัติครึ่งหนึ่งให้แล้วก็แล้วกันก็เลยกำหนดช้างกำหนดม้ากำหนดรถกำหนดแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานเงินทองทาสหญิงชายบริวารชนว่าตกลงว่าท่านจะเอาอย่างไรนันทบัณฑิตพอได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่ามหาราชอาตมาไม่ต้องการด้วยราชสมบัติแม้พาหนะช้างเป็นต้นก็ไม่ต้องการแต่ว่ามารดาบิดาของอาตมานี่บวชอยู่ในอาสมโน้นในแคว้นของพระองค์อาตมาภาพบำรุงมารดาบิดาเหล่านั้นถูกโสนบัณฑิตพี่ชายของอาตมาพี่ชายผู้แสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่พี่ชายคนนี้ไล่ในเพราะความผิดอย่างหนึ่งนะเพราะอาตมาทำผิดบางอย่างพี่ชายก็เลยไล่มาแต่ว่าแม้อยากจะบำรุงพ่อแม่เหลือเกินนี่ห่างพ่อห่างแม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะอาตมาภาพจักพาพระองค์ไปหาพี่ชายเพื่อขอเข้ามาที่ทำทั้งหมดเนี่ยจะได้พาพระองค์เนี่ยไปให้พี่ชายอดโทษขอพระองค์จงเป็นเพื่อนในการให้พี่ชายของอาตมาภาพยกโทษให้ด้วยเถิดนะเหมือนกับเรื่องราวใหญ่โตเลยนะถ้าเป็นแบบของพวกเราอาจจะคิดอุ้ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเรื่องยุ้มยุ้มยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยนะแต่แม้ถ้าในความคิดของนันทบัณฑิตเขาบอกโอ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจะต้องหาพระราชานั่นแหละเป็นบริวารเป็นเพื่อนเป็นบริวารเนี่ยไปขอขมาพี่ชายในที่สุดนันทบัณฑิตก็นำหน้าไปจนถึงอาสมบทแล้วก็ปล่อยระยะไว้ที่สี่อังคุละเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปนำน้ำมาจากสระอโนดาตหาบด้วยเครื่องหาบอยู่บนอากาศเตรียมน้ำดื่มกวาดบริเวณเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้เอิบอิ่มยินดีอยู่ในฌานนั่งอยู่ใกล้มารดาบิดาไปถึงก็ไปขอขมาพระโพธิสัตว์ให้นันทบัณฑิตดูแลมารดาจริงๆเขามีเรื่องไอ้ระหว่างการขอขมาสนทนากันเยอะเนี่ยนะสนทนากันเยอะมากในโสนันทบัณฑิตในโสนันทชาดกนะผู้ใดอยากรู้รายละเอียดพิสดารก็ไปดูเอาที่นั่นแต่ว่าสรุปในที่สุดนะก็ขอขมาสำเร็จทีนี้พอขอขมาสำเร็จก็มาคุยว่าเอาเนี่ยเธอจะบำรุงพ่อหรือบำรุงแม่ดีให้พ่อแม่เลือกเอาแล้วกันว่าพ่อแม่เนี่ยใครอยากจะให้ใครบำรุงในที่สุดนันมารดาก็นันทบัณฑิตก็ดูแลมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูแม่นะอุปถัมภ์แม่เป็นหลักส่วนบิดาพระโพธิสัตว์ก็บำรุงจนตลอดชีวิตพระโพธิสัตว์นั้นแสดงธรรมแด่พระราชาด้วยพุทธลีลาว่านะมาดูคำสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูพ่อแม่ว่าความยินดีความบันเทิงอันผู้รู้พึงได้เพราะบำรุงบำเรอมารดาให้ท่านหัวเราะแจ่มใสอยู่ทุกเมื่อความยินดีความบันเทิงอันผู้รู้พึงได้เพราะบำรุงบำเรอบิดาให้ท่านหัวเราะแจ่มใสอยู่ทุกเมื่อเขาบอกว่าวิธีที่เรียกว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะเลี้ยงดูให้ท่านหัวเราะได้อุปถากดูแลท่านให้ท่านหัวเราะได้อะนะใครที่ทำเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ท่านหัวเราะได้ม
ไม่ใช่ไปพูดโจ๊กให้ท่านขำนะไม่ใช่หมายความว่าเลี้ยงดูให้ท่านอย่างสบายใจให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขใจเนี่ยถ้าทำได้อย่างนี้จริงคนนั้นจะได้แต่ความยินดีจะได้แต่ความบันเทิงถือว่าประสบความสำเร็จในการบำรุงผู้ทรงพระคุณเนี่ยนะมันก็เท่ากับเลี้ยงดูพระอรหันต์ได้อย่างได้อย่างเต็มที่สังคหวัตถุการสงเคราะห์เหล่านี้แลในโลกตามสมควรในธรรมนั้นนั้นนะคือสังคหวัตถุ4คือ1ทานการให้2ปิยวาจาการเจรจาถ้อยคำอ่อนหวาน3อัตจริยาการประพฤติเป็นประโยชน์4สมานตตาการวางตนเสมอต้นเสมอปลายดุดลิ่มรถที่แล่นไปฉะนั้นถ้าการสงเคราะห์คือสังคหวัตถุ4ประการเหล่านี้ไม่มีพ่อแม่ย่อมไม่ได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรหรือบิดาย่อมไม่ได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายไม่เพราะบัณฑิตทั้งหลายเพ่งเล็งโดยชอบซึ่งสังคหวัตถุวัตถุแห่งการสงเคราะห์4เหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการสรรเสริญคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขามีการให้โดยเฉพาะให้พ่อให้แม่เจรจาแต่ถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานกับพ่อแม่ประพฤติให้เป็นประโยชน์ว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พ่อแม่และก็วางตนในการบำเรอดูแลท่านอุปถัมภ์ท่านอย่างเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะท่านให้แล้วก็ไปเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วก็วางตนตัวเองเสมอต้นเสมอปลายกับท่านถ้าทำได้อย่างนี้เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับคำสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้จนสำเร็จจริงๆมารดาบิดาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นพรหมคือเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยพรหมวิหารต่อบุตรมารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรมารดาบิดาเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งของบุตรทั้งหลายเพราะมารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์พ่อแม่ท่านบอกว่าเป็นพรหมของลูกยามเมื่อลูกอยู่ในครรภ์เนี่ยนะพ่อแม่เคยคิดไหมบอกขอให้ลูกในครรภ์นะเกิดมาตาบอดหูหนวกพิการเป็นต้นมีไหมไม่มีขอให้ลูกเราเกิดมาเป็นลูกที่น่ารักมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์งดงามเนี่ยนะก็อันนี้คือลักษณะของเมตตาของพ่อแม่ใช่พ่อแม่พ่อที่พ่อแม่ที่อยู่ว่าโอ้ลูกที่อยู่ในการขอให้ลูกเกิดมามีความสุขมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นนะเสร็จแล้วท่านพอคลอดออกมาปั๊บท่านก็ยังอะไรนะเวลาลูกเจ็บป่วยไม่สบายพ่อแม่ก็ป่วยหนักกว่าป่วยมากกว่าลูกอีกเพราะอะไรนี่เป็นกรุณาว่าทำฉะไหนลูกถึงจะพ้นไปจากความทุกข์อันนั้นเป็นกรุณาของพ่อแม่ทั้งหลายที่คอยสงสารเป็นห่วงเป็นใยพิกน้อมไปเพื่อบำบัดทุกข์ของลูกทั้งที่ตัวเองยอมทนยอมกล้ำกลืนยอมทุกข์ยอมยากยอมลำบากเพื่อให้ลูกพ้นจากความทุกข์แสวงหาทุกอย่างเพื่อจะช่วยทำยังไงลูกจะได้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะแม่พูดยังก็เคยมีลูกนะเคยแล้วในอดีตชาติเหมือนกันแต่พูดถึงว่าเห็นจากพ่อแม่ที่เขาทำเนี่ยนะก็บอกอะไรนะหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของลูกเหน็ดเหนื่อยอับสายตัวแทบขาดยังไงก็เพื่อลูกว่าถ้าไม่มีลูกพ่อแม่หลายคนสบายกว่านี้เยอะเนี่ยนะนอนแค่ว่ากินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนั่นแหละแต่เพื่อลูกตัวเองก็เลยทุกข์เลยมุ่งจะบำบัดลูกให้ลูกพ้นจากความทุกข์ให้ลูกประสบแต่ความสุขความเจริญในโลกนี้ใครที่ได้ดีแล้วอ่ะคนที่ดีใจที่สุดก็คือพ่อแม่ดีใจที่สุดเลยนะบางคนเนี่ยเห็นลูกประสบความสำเร็จเล็กน้อยเนี่ยพูดถึงแล้วพูดถึงอีกดีใจแล้วดีใจอีกเมื่อไม่นานเนี่ยเขามีโคยมคนหนึ่งลูกเขาประสบความสำเร็จไปแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งชนะเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดแต่ชัยชนะของลูกนั่นแหละพูดแล้วพูดอีกพูดไม่รู้จบรู้สิ้นเพราะพ่อแม่คือผู้ที่บันเทิงกับลูกที่สุดเนี่ยนะทั้งลูกนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระเอกในแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เสมอเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในสายตาของพ่อแม่เป็นคนที่ท่านมุทิตายินดีด้วยที่สุดในสายตาของพ่อแม่เป็นผู้ที่พ่อแม่ยินดีบันเทิงด้วยเมื่อลูกไปดีมีสุขดูแลตัวเองได้ก็ขอให้ลูกไปดีมีสุขก็วางใจได้เมื่อลูกประสบความสุขและความเจริญนั้นพ่อแม่จึงเป็นพรหมของลูกขณะเดียวกันพ่อแม่ท่านเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของลูก
นะไปตอนที่ไปบรรยายสอนคุยกับเด็กหนูหนูรู้ไหมใครสอนให้หนูพูดคำแรกพ่อแม่ครับเขาว่างั้นพ่อแม่ครับพ่อแม่ข้าว่าเอาหนูทั้งหลายแล้วใครสอนให้หนูหัดเดินยืนเดินนั่งนอนก็บอกพ่อแม่แล้วใครใครที่ช่วยดูแลหนูทั้งหลายบอกพ่อแม่สรุปว่าใครส่งเสียเล่าเรียนทั้งหมดบอกสรุปพ่อแม่หมดพ่อแม่สอนแม้กระทั่งสิ่งที่ทำคำที่พูดกิริยามารยาทการยืนเดินนั่งนอนกิริยาอาการแค่ไหนเหมาะสมควรทำอะไรแค่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พ่อแม่ใครจะไปทนอะไรได้ขนาดนั้นนะไม่เชื่อก็ลองรับเลี้ยงเด็กดูเธอเนี่ยนะรับฝากเลี้ยงเด็กชั่วคราวดูเนี่ยนะไม่ใช่ญาติโกโหติกาไม่ใช่วงศาคณาญาติไม่ใช่อะไรสักอย่างแล้วนะต้องสอนเขาตั้งแต่โอ้เธอสรุปว่าชีวิตไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยทุกอย่างอนุวัตแล้วแต่ลูกสุดแท้แต่ลูกเธอนะสุดแท้แต่ลูกทั้งหมดเลยนะงั้นชีวิตของพ่อแม่นี่เหมือนกับว่าอุทิศชีวิตเพื่อลูกทั้งหมดจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าพ่อแม่เป็นทั้งพรหมเป็นทั้งบูรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่โอวาทแนะนำสั่งสอนทุกประการสมควรแล้วท่านจึงเป็นปูชนียบุคคลของลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายถ้าพ่อแม่ยังไม่ครบนะอย่าไปคิดเลยว่าเขาจะไปครบอย่างอื่นเป็นต้นเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เองก็ยังเป็นอาจารย์คนหลังนะพ่อแม่ของเธอเป็นอาจารย์คนแรกมันอาจารย์สารณะอาจารย์ที่สอนเรื่องศีลเรื่องสารณะคมเรียกอาจารย์หลังๆทั้งนั้นแหละเรียกว่าเป็นอาจารย์รุ่นหลังแต่ทั้งหมดนี่พ่อแม่เป็นอาจารย์เป็นผู้ที่แนะนำทุกอย่างเป็นผู้ที่มุ่งอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อลูกทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมสักการะบูชามารดาบิดาเหล่านั้นด้วยอะไรบ้างด้วยข้าวเนี่ยนะแต่ที่แน่ๆพ่อแม่เตรียมข้าวไว้ให้ลูกนะลูกที่เตรียมข้าวให้พ่อแม่ไม่มากนะนะฉะนั้นจึงควรสักการะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยผ้าด้วยที่นอนด้วยเครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นต้นไม่ใช่ลูกใช้ซะเหลือแล้วไปฝากพ่อฝากแม่กันไม่ใช่มันก็เป็นต้องบูชาสักการะนะก็ทุกอย่างประณีตก็ควรที่จะอุทิศให้แก่พ่อแม่น้ำอาบหาน้ำอาบเป็นต้นล้างเท้าเป็นต้นให้ท่านบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ด้วยการบำรุงบำเรอในมารดาบิดาทั้งหลายผู้ที่ทำได้อย่างนี้ตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นะพระราชาทั้งหมดพอได้ฟังคำสอนของโสนบัณฑิตก็เลื่อมใสพร้อมกับกองพลครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ให้พระราชาเหล่านั้นตั้งอยู่ในศีล5เนี่ยนะเราขอให้สอนพระราชาเหล่านั้นให้พ้นจากเวรทั้ง5นะให้แล้วก็สอนโอวาทว่าขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในการให้ทานนะจงให้ทานจงเจรจาแต่ถ้อยคำที่อ่อนหวานกระทำตนให้เป็นประโยชน์วางตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยพระราชาเหล่านั้นกลับไปพระราชาทั้งหมดเหล่านั้นก็ครองราชสมบัติโดยธรรมสวรรคตแล้วก็มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์นั้นให้นันทบัณฑิตดูแลมารดาส่วนตัวเองก็บำรุงบิดาสรุปว่าบำรุงบิดามารดาจนตลอดชีวิตสองพี่น้องเมื่อถึงแก่กรรมก็เกิดในพรหมโลกมารดาบิดาในครั้งนั้นก็คือมหาราชก็คือบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะมารดาก็คือพระนางสิริมหามายานันทบัณฑิตก็คือพระอานนท์เถระพระราชาก็คือพระสารีบุตรพระราชา101ก็คืออสีติมหาเถระทั้งหลายพระเถระและพระเถระรูปอื่นๆบริษัททั้ง24อัคโคภิณีก็คือพุทธบริษัทนะโสนบัณฑิตก็คือพระโลกนาถพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลก3มันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ไม่คำนึงในกามทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของมหาพูดเนี่ยนะเห็นโทษของมหาพูดเนี่ยนะแม้ถ้าใครไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เศร้าหมองกลับมาเนี่ยยากเหมือนกันขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงอย่างแรงกล้าในบิดามารดาทั้งหลายไม่อิ่มด้วยการบำรุงบิดามารดาไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าพอเนี่ยนะยินดีที่จะให้พ่อแม่อยู่อย่างมีความสุขถือว่าเป็นภาระถือว่าเป็นหน้าที่ตอนแรกก็คิดว่าถ้าพ่อแม่อาจจะดูแลพ่อแม่จนกว่าพ่อแม่จะ
สิ้นชีวิตตัวเองก็จะค่อยไปบวชตอนหลังก็พ่อแม่ก็ไปบวชได้ถึงบวชแล้วก็ยังดูแลบำรุงดูแลเอาใจใส่พ่อแม่จนท่านสิ้นชีวิตเสร็จแล้วถึงว่าบำรุงพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยฌานและสมาบัติวิหารธรรมเนี่ยนะสมาบัติวิหารธรรมอนสมแล้วที่เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์เนื่องจากพระองค์นั้นประพฤติจริยาอย่างนี้พันเราเวลากล่าวถึงพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นก็ควรกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้มีศาสดาที่มีคุณธรรมเช่นนี้แม้อดีตพระองค์ก็มีคุณธรรมเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระองค์ประพฤติในจริยาวัดเหล่านี้หลายท่านอาจจะยังทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำแต่ก็ขอว่าให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิธิว่าขอให้มีโอกาสได้ทำได้มากได้น้อยบุญทั้งหลายเนี่ยนะคุณงามความดีทั้งหลายทำถึงจะทำน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอุปการะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอุปการะก็เหมือนกับว่ายารักษาโรคถึงจะเม็ดเล็กก็เป็นยารักษาโรคน้ำดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ถึงจะเป็นน้ำบ่อน้อยก็ยังมีประโยชน์ถึงจะทำไม่มากก็มีประโยชน์ไม่เหมือนกับบาปนะจะทำซะใหญ่โตเท่าภูเขาเหล่ากาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรบุญถึงจะทำแม้ทำเล็กทำน้อยบุญทั้งหลายก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งให้จิตเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลได้สิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขเนี่ยนะ